ณน้องมอสนะฮะที่พาเราไปทัวร์โหเครื่องบินนี่คือของจริงฮะนั่นคือทุกอย่างที่น้องๆถ้าเกิดมาเรียนที่นี่สำหรับวิทยาลัยนี้นะสำหรับแคทเนี่ยสามารถได้เรียนทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องทุกอย่างจริงๆแล้วก็ฝึกตัวเองให้สามารถออกไปทำงานในสายงานอาชีพที่ตัวเองต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการบินได้อย่างจริงๆนะฮะคือไม่ต้องห่วงว่าเราจะกักอุปกรณ์ไหนเอาไว้โชว์ไม่มีฮะทุกอย่างคือของจริงมันคือห้องเรียนของน้องๆที่น้องๆจะมาเรียนที่นี่ถ้าสนใจแล้วนะฮะน้องๆสามารถทักเข้ามาหลังบ้านกันได้คือทักเข้ามาใน LINE หรือว่าใน Facebook นี้ก็ได้นะฮะแล้วก็นี่คือช่องทางการติดต่อของวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินหรือว่า CAT ที่เราพูดถึงไปนะฮะก็มีช่องทางการติดต่อทั้งเว็บไซต์ Facebook Fanpage นะฮะทาง YouTube ทาง Twitter แล้วก็เบอร์โทรศัพท์น้องถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอเก็บเอาไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็แอด LINE กันเข้ามาด้วยก็ได้นะฮะที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็มาพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมการบินกันได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อทักหลังบ้านกันได้คือทางแฟนเพจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU นะฮะก็เข้ามาดูกันแล้วก็เข้ามาศึกษาด้วยว่าสนใจคณะไหนสาขาไหนวันนี้มอบตัว 1,000 บาทพิเศษจริงๆนะฮะปกติคนจะมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยต้องจ่ายหมื่นนึงแต่วันนี้จ่ายแค่พันเดียวก็รับสิทธิ์นั้นแล้วสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยสามารถทักได้2ช่องทางไม่ต้องเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยนะฮะที่แฟนเพจ Facebookแล้วก็ LINE @นะฮะ @dpu นะครับ 1,000 นี้จะได้รับสิทธิ์ที่พิเศษมากมายเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าคนพิเศษนะฮะคนนี้เนี่ยแฟนคลับเนี่ยแน่นมากฮะยอด follow ใน IG เขาเป็นล้านเลยฮะรู้จักกับน้องเนี่ย follow IG เนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปตอนนี้ไม่เจอกันสักพักนึงจนตอนนี้น้องเรียนจบไปนะฮะรับปริญญาไปเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วแล้วคนแน่นมหาวิทยาลัยมากฮะแฟนคลับน้องที่มารับปริญญาน้องเนี่ยน่าจะประมาณเยอะพอๆกับญาติพี่น้องของคนอื่นๆที่มาถึงในมหาวิทยาลัยกันเลยนะฮะคือแซวกันเล่นๆเพราะว่าสนิทกันนะฮะน้องฟุกตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วฟุกณทัศน์สิริพงษ์ธรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไอ้พี่ไอ้นี่ไงจริงๆพี่ไอ้พูดผิดนะเพราะว่าจริงๆฟุกเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่เฟชชี่ฟุกเข้ามาอ๋อน้องใหม่วันนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะเราจะเข้ามาเขาเรียกว่าวันนี้งั้นเป็นเฮาใช่ไหมจะมาดูว่าแบบแต่ละคณะเขามีดีอะไรบ้างครับผมเป็นน้องใหม่วันนี้มาบอกน้องๆที่กำลังจะใหม่กว่าใช่น้องๆที่จะใหม่กว่าให้เข้ามาน้องใหม่พี่ต้องถามน้องใหม่เข้ามารู้สึกแปลกหน้าแปลกตาแล้วเอ๊ะห้องสมุดเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็แปลกหน้าแปลกตานะเพราะว่าคือตั้งแต่ปุ๊บจบไปคือรับปริญญาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เข้ามามหาลัยเท่าไหร่แล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งนี้ก็รู้สึกว่าแบบโหมหาลัยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยพัฒนาไปในทางที่แบบตึกเรียนอาคารก็ใหม่อะไรเงี้ยถนนอะไรก็ดูสะอาดพอฟุกออกไปปุ๊บก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นใช่ไม่ใช่แซวเล่นนะแฟนคลับอย่ามาถล่มผมนะฮะอันนี้แซวกันเล่นๆนะฮะน้องฟุกก็คือก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาเรียนที่นี่แหละแล้วก็มาเรียนที่นี่เป็นรุ่นน้องของที่นี่แล้วก็เรียนในคณะศิลปศาสตร์ครับศิลปศาสตร์ด้านภาษาใช่ถูกต้องตอนนั้นเรียนสาขาอะไรครับฟุกเรียนสาขาภาษาอังกฤษครับผมก็ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษธุรกิจแล้วมีการปรับหลักสูตรนิดนึงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรียนภาษาอังกฤษใช่ครับที่ฟุกจบไปเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะเข้าเรื่องตามสคริปต์ที่เขาบอกให้เราพูดคุยกันเนี่ยอยากให้เราทักทายแฟนๆอาจจะเป็นทั้งคนจีนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคนที่เป็นคนไทยคนไทยคนจีนทางหน้าก็ทักทายได้ไงเดี๋ยวเขาไปแปลเองไม่เป็นไรเราทักทายเพื่อความรักความห่วงใยทักทายหน่อยก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่ติดตามไลฟ์อยู่นะครับสวัสดีทั้งน้องๆหลายๆคนที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่แล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยฮะดูเหมือนเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งพี่ไอ้ก็รู้ว่าพูดไม่ค่อยเก่งที่ขำไม่ใช่อะไรนะ คืออ่ะน้องพูดไม่ค่อยเก่งจริงๆอ่ะน้องฟุกพี่ถามหน่อยตอนมาเรียนเนี่ยนี่ต้องดูน่ารักน่ารักนิดนึงนะศิลปศาสตร์ทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนศิลปศาสตร์ก่อนจะเข้าภาษาอังกฤษนะเรียนศิลปศาสตร์ทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนศิลปศาสตร์จริงๆเนี่ยฟุกเป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วแล้วก็ครั้งแรกในที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนคณะศิลปศาสตร์ตอนแรกอย่างที่พี่ไอรู้ว่าฟุกก็เรียนภาษาจีนก็คือเลือกเรียนภาษาจีนแล้วก็ไปๆมาๆก็จับพัดจับผูกก็ย้ายสาขามาเรียนเป็นภาษาอังกฤษคือส่วนตัวฟุกก็เป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าภาษาเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะแล้วเราทำงานเป็นนักแสดงเรามีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศไปทั้งจีนอะไรเงี้ยครับคือเราเลยรู้สึกว่าพอเราได้ภาษาแล้วเราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อะมันแบบมันสะดวกขึ้นมันสบายขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเรียนใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจเรียนที่ธุรกิจบัณฑิตนะจริงๆจริงๆคือมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันอะตอนนั้นคือเขาก็แนะนำมาบอกว่าให้มาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยก็คือพอคือรุ่นพี่เขาก็รู้แล้วก็เลยแนะนำเราแนะนำมาใช่ครับเลยฟุกก็เลยตัดสินใจลองมาสอบเขาเรียกว่าอะไรสมัครยื่นทุนนะครับผมก็เลยได้ทุนมาเรียนที่นี่คือจริงๆตัวฟุกเองเนี่ยตอนนั้นก็มีชื่อเสียงตอนเข้ามาเรียนคือสามารถไปที่ไหนก็ได้ไปมหาวิทยาลัยไหนก็ได้จะไปเรียนแบบสาขาคณะไหนที่เราต้องการก็ได้แต่เราเลือกที่นี่ใช่เพราะว่า
ก่อนที่ฟุกจะเข้ามาเรียนมหาลัยอ่ะจริงๆคือฟุกก็มีโอกาสได้มาช่วยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้จักแล้วก็ได้สนิทกับอาจารย์บางท่านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยมันดูเป็นเหมือนแบบเป็นกันเองเป็นเหมือนครอบครัวอะไรเงี้ยครับเลยก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่พอมาเรียนแล้วพอเข้ามาวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศตั้งแต่ต้นนึกถึงสมัยตัวเองเรียนอยู่ไหมนึกถึงตลอดครับเพราะว่าตั้งแต่จบไปมาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าแบบเคยคิดถึงแบบช่วงวัยเรียนจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากกลับมาเรียนมหาลัยใหม่อีกคือฟลุ๊กเป็นคนหนึ่งที่มีงานเยอะนะตอนนั้นแล้วก็เห็นว่ามาเรียนคือเรียนตลอดอะเดินเห็นอยู่ในมหาลัยก็คือมาอยู่กับเพื่อนมาทำงานทำโปรเจกต์ต่างๆคือเห็นจริงๆว่าน้องก็มาเรียนจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำงานไปแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยการเรียนเราทิ้งไปเลยถามหน่อยว่าณตอนนั้นน่ะเผื่อแบบน้องๆหลายๆคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือมาจากต่างจังหวัดหนูต้องหาเงินดูแลตัวเองที่ต้องอยู่ที่นี่หนูจะมีเวลาไหมสำหรับการปรับตัวในการเรียนมันทำได้ไหมตัวเราเองแบบประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับฟูรู้สึกว่าเราทำได้นะเพราะว่าคือเวลาเราเรียนมหาลัยเราไม่ได้แบบเรียนทั้ง5วันแบบโอ้ตั้งแต่9โมงถึงแบบตอนเย็นอะไรเงี้ยคือมันจะมีช่วงวันว่างมีช่วงพักบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างฟูก็เวลาวันไหนเรามีงานใช่ไหมครับเราก็จะแบ่งเวลาว่าเอ้ยสมมติวันนี้เรามีเรียนครับวันนี้เราเรียนตอนเช้าตอนบ่ายเราว่างโอเคเรามาลงงานแบบว่าเราทำงานตอนบ่ายแทนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยอาจารย์เขาค่อนข้างที่จะเข้าใจเราเพราะเราทำงานอะไรเงี้ยคือเขาก็จะโอเคลองไปคุยกับอาจารย์ได้ว่าแบบเฮ้ยอาจารย์ครับวันนี้ฟุกต้องแบบลาจริงๆนะครับผมอาจารย์เขาบอกให้ตามงานนะไม่งั้นก็ให้เพื่อนเก็บงานไว้ให้แล้วก็มาตามอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาแล้วมันไม่ได้กระทบการเรียนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราจบมาเราก็จบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ1คือเรารู้สึกว่าคือจบมาเราไม่ได้แบบอันนี้คือโชว์ไม่ได้เสียเกียรตินิยมอันดับ1เหรอผมเออขอบคุณครับผมคือมันเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เสียทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยคือเราสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้อันนี้คือตัวจริงนะนี่คืออ่าไม่ใช่ตัวปลอมสิตัวปลอมไม่ใช่มีแซวอีกไงพูดไม่เก่งยังไม่ได้แซวน้องนะวันนี้แต่งตัวมาหนาวมากใช่ไหมพี่ไอซ์วันนี้เขาบอกว่าอากาศที่กรุงเทพเนี่ยจะ18องศาคือดูข่าวมาดูข่าวแต่เมื่อคืนพวกเราแต่งตัวให้เกียรติอากาศเมืองไทยนิดนึงออกมาปุ๊บร้อนมากเลยตอนนี้เหงื่อแตกนี่แต่งตัวมามันหนาวแค่แป๊บเดียวไงเออแล้วก็เผื่อมานิดนึงข้างบนว่าเต็มแล้วข้างล่างนี่ถุงเท้านี่ถึงข้างล่างนี่ถุงเท้าถึงหัวเข่าจะเรียกว่าถุงเท้าหรือถุงน่องหรือเปล่าแซวกันนะฮะเบื้องต้นพอเรามาแล้วเนี่ยเราจบไปเราทำงานเราเห็นบรรยากาศตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนึกถึงสมัยเรียนสมัยก่อนตอนที่เราจบไปแล้วก็เพิ่งจบไปได้ไม่นานใช่ตอนนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปครับธุรกิจมันเปลี่ยนไปทั้งอยู่ในออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์มันยิ่งแบบมากขึ้นคนเราเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้สั่งของออนไลน์ก็เยอะใช่แล้วก็การทุกอย่างคือทุกอย่างมันทำออนไลน์หมดจะโอนเงินจะพูดคุยก็ออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยกหูไม่ต้องเดินไปหาหรือไม่ต้องไปเคาะบ้านใครเรามองสำหรับตัวเราเองมันเป็นเทรนด์นะตอนนี้นะเขาเรียกว่าเมกะเทรนด์ก็คือทีมงานของ Open House เราเลยครับเรามองว่าเราเรียนจบที่นี่มันไปปรับตัวหรือไปปรับใช้ในโลกปัจจุบันเข้ากับเทรนด์ตรงนี้ยังไงบ้างตัวเราสำหรับตัวฟุกอะครับสำหรับฟุกรู้สึกว่าถ้าพูดถึงดวงเข้ากับการเรียนภาษานะครับผมเรารู้สึกว่าพอถ้าเรามีความรู้ทางด้านธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยควบคู่ไปกับความรู้เรื่องภาษาเนี่ยมันทำให้เราสามารถเปิดกว้างได้มากขึ้นเพราะว่าหลักการทำธุรกิจส่วนมากก็คือการติดต่อสื่อสารกับผู้คนใช่ไหมครับถ้าเรามีความรู้ทางด้านธุรกิจแล้วมีความรู้ทางด้านภาษาด้วยมันก็ยังทำให้เราเปิดโอกาสมากขึ้นใช่ครับผมก็จบไปแล้วเราเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เราจริงๆทำได้หลายอาชีพนะคือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จบคณะศิลปศาสตร์ไปก็ทำงานตั้งแต่แบบฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทำงานทางด้านโรงแรมเป็นล่ามเป็นนักแปลก็มีตัวฟลุ๊กเองเนี่ยพอเรียนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษจบไปแล้วเขาเป็นไงเป็นออกไปได้ใช้งานไหมได้ใช้คือส่วนตัวอย่างที่ฟลุ๊กเป็นคนบอกว่าฟลุ๊กชอบภาษาอยู่แล้วคืออย่างเราเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีจะมีสื่อต่างชาติอะไรพี่อ่ะบางทีเราก็จะแบบอินเตอร์นิดนึงอินเตอร์มีให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยการได้ความรู้ทางด้านภาษาเนี่ยมันทำให้เราแบบมีโอกาสมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าฟุกไม่รู้ภาษาแล้วเราไปให้แบบมีสื่อต่างชาติมาขอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยตอนนี้น้องฟุกก็คือดังมากในที่จีนมีแฟนคลับที่จีนถูกไหมก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นก็เขามีทำตัวมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ก็ผลงานที่กำลังออนแอร์นะครับก็จะมีเรื่องซีรีส์นะครับผมเรื่องเสียดายครับที่ออนแอร์ทางแอปพลิเคชันไอฉีอีครับก็สามารถไปติดตามชมกันได้ช่วงนี้กระทบไหมงานเราเนี่ยถามว่ากระทบไหมมันก็มีนิดนึงเพราะว่าคืออย่างตอนแรกเรามันก็จะมีงานที่เราต้องเป็นงานอีเวนท์ที่เราจะต้องได้พบปะกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเลื่อนไปบ้างเพราะว่า
ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างตัวนี้ก็เหมือนจะต้องปรับตัวเหมือนกันพี่ไอมันเป็นออนไลน์เหมือนอย่างนั้นโอเพนเฮาส์ของเรายิ้มอะไรเนี่ยไม่ก็พี่อ่านคอมเมนต์ไงพี่ก็เลยยิ้มอ่ะเราก็พูดไปไงเนี่ยโอเคเขามีคนแซวถุงเท้าถึงหัวเข่าเขาบอกถุงเท้าของหัวเข่าเขาแซวไม่พอดีเราหาถุงเท้าข้อสั้นไม่เจอไงเจอแต่ข้อยาวก็ใส่ข้อยาวมาเขาบอกศิลปศาสตร์มาแล้วมีคนรอศิลปศาสตร์ตั้งแต่เช้านะนี่เรามาช่วยกันอ่านคอมเมนต์ก่อนนี่เขาบอกพี่ฟลุ๊กคิดจะมาเป็นอาจารย์ที่นี่บ้างไหมคะจริงๆสารภาพเลยว่ามีความชอบอย่างหนึ่งคืออยากเป็นอาจารย์จริงๆจริงเหรอใช่อยากเป็นอาจารย์มีไหมแบบมีความคิดแบบอยากจะมาลองชิมแบบเนี่ยฝากอาจารย์ดูกันอยู่ก็ได้แล้วก็บอกน้องๆนี่อาจารย์บอลยกมือแล้วนะฝากบอกได้ว่าอยากจะมาเป็นอาจารย์พิเศษที่นี่ไหมหรือว่าน้องๆเนี่ยเผื่อเฮ้ยพี่ฟลุ๊กมาเป็นอาจารย์พิเศษอยากจะมานั่งเรียนจังเลยอยากจะมีอาจารย์ชื่อฟลุ๊กอย่างเงี้ยน่าสนใจนะฮะเขาไปเรียนก่อนนะเขาไปเรียนต่อให้มีความรู้แบบที่จะมาสอนคนอื่นได้อะไรเงี้ยคือผู้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคือเราชอบภาษาอยู่แล้วอ่ะเราเลยอยากจะไปเรียนต่อในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะได้นำความรู้ตรงนี้มาเขาเรียกว่ามาแบ่งปันให้กับน้องๆเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆที่เรามาเรียนอ่ะที่เรามาเรียนด้วยแล้วก็แบบเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนที่นี่ที่เราตอนสมัยเรียนของเราจริงๆตอนแรกเข้ามามหาลัยครั้งแรกกลัวนะว่าแบบจะมีเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ครบกลัวคนไม่ครบเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งไงแต่ว่าด้วยความโชคดีเพื่อนเข้าหาเราก่อนไงแล้วก็เลยมีเพื่อนแล้วเพื่อนเยอะไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดินมาเป็นกลุ่มนะฮะฟลุ๊กนี่คือเป็นแบบแก๊งมาเฟียใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เห็นเดินเป็นกลุ่มตลอดเราเป็นแก๊งเล็กเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆก็จะแบบอบอุ่นคือจะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานเพื่อนเขาก็ไปทำงานแล้วคือเราก็ยังคิดถึงแบบวันเก่าๆที่แบบเฮ้ยกินข้าวด้วยกันแบบนัดกันแบบมหาลัยกี่โมงกลับพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังแบบคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นอะไรเงี้ยครับยังคิดถึงอยู่ตลอดคิดถึงอย่างมันไม่ใช่แค่เพื่อนนะพี่ไอ้ยังจะมีอาจารย์ที่คณะของฟุกอะที่เราสนิทคือบางทีเรามีปัญหาอะไรคือเราจะไปปรึกษาอาจารย์เขาอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็ค่อนข้างที่จะให้คำแนะนำแบบเราเหมือนแบบเป็นลูกเป็นหลานเขาอะคือบางทีเรามีปัญหาแบบเลิกเรียนแล้วเราเดินขึ้นไปออฟฟิศอาจารย์แล้วก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยคือเราก็แบบคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นก็คือหลังไมค์ได้เวลาเรามาเรียนเราไม่เข้าใจอะไรก็คือเดินไปหาอาจารย์ได้เลยใช่ถูกต้องบางทีเราแบบอาจารย์ครับตรงนี้คืออะไรหรือบางทีอย่างฟุกอยากเรียนจบไปแล้วแบบอาจารย์ฟุกอยากแบบเรียนต่อหรือว่าฟุกอยากอะไรเงี้ยฟุกก็ไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์เขาก็ให้คำแนะนำแบบเอ้ยอย่างนี้นะอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอาจารย์เป็นกันเองพอฟุกมานั่งแบบนี้นะคือพี่เองแบบไม่ค่อยอยากจะถามอะไรเลยให้ฟุกพูดไปเรื่อยได้เลยเพราะว่าแฟนคลับอยากฟังเราแบบตลอดเวลาตอนนี้ก็คือน้องๆก็อยากฟังเราด้วยแบบให้แนะนำหน่อยแล้วกันเอาวิธีการแบบพี่เองเป็นคนนึงที่ไม่เก่งอังกฤษอะเนาะวิธีการยังไงให้เราฝึกภาษาให้เราได้จริงจริงไหมโอ้ภาษาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวของเราเองจริงนะมันต้องอยู่ที่ความขยันแล้วก็การฝึกฝนจริงๆเพราะว่าของฟุกอะเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเพราะว่าตอนเรียนมัธยมวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่ฟุกไม่ชอบที่สุดเลยกับกลายเป็นตอนนี้แต่เลือกเรียนเป็นแต่เราเลือกเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เราเริ่มจากศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราเริ่มจากนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วอะเราไปซื้อหนังสือพวกแบบตามร้านหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือเราก็เรียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวเองเราเขาเรียกอะไรเหมือนมีรู้จักหน้าที่ตัวเองอ่ะฝึกฝนถูกไหมต้องทำเองทุกคนมีวิธีฝึกฝนคนละแบบกันบางคนอาจจะแบบชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยดูซีรีส์แบบเปิดซับหรือไม่เปิดซับอะไรเงี้ยทุกคนมีเวของตัวเองนะเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยลองหาวิธีของตัวเองว่าเราเรียนภาษาแบบไหนแล้วมันได้ผลที่สุดอะไรเงี้ยถนัดใช่ไหมถนัดนั่นคือวิธีของโฟก็คือศึกษาด้วยตัวเองดูที่ตัวเองไปซื้อหนังสือมาด้วยใช่ถูกต้องก็ต้องขยันด้วยไหมแบบนี้ขยันแต่ว่าเดี๋ยวนี้โชคดีอย่างหนึ่งนะที่ว่าของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยภาษาอังกฤษอย่างภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาจีนธุรกิจมันคือได้ความรู้แบบธุรกิจเข้าไปด้วยคือของฟุกเสียดายอย่างคือเราอาจจะไม่ได้แบบเจาะลึกทางด้านธุรกิจเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็เรารู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะได้คิดว่ามันได้เปรียบไหมสำหรับคนที่แบบรู้งานด้านภาษารู้ภาษามีวิชาภาษาอยู่ในตัวหรือว่าพูดภาษาได้มันได้เปรียบแบบอาชีพที่เราจะออกไปทำงานไหมได้เปรียบนะพี่ไอคืออย่างที่ฟุกบอกแล้วว่าเรามีความรู้ธุรกิจแล้วว่าเรามีความรู้ด้านภาษาอีกอ่ะมันก็ต่อยอดของเราไปอีกอ่ะมันเราได้ติดต่อสื่อสารกับคนชาวต่างชาติติดต่อสื่อสารคือเรารู้สึกว่าภาษามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในองค์กรอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเราเรียนภาษาไปยังไงจบไปก็มีงานทำแน่นอนครับผมอยากจะบอกอะไรจะคุยอะไรกับน้องๆไหมอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่แบบกำลังสนใจหรือว่ากำลังอยากจะแบบมาเรียนอยากจะมาเป็นรุ่นน้องพี่ฟุกบ้างบอกอะไรกับน้องๆนะสำหรับน้องๆบางคนที่กำลังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเรียนอะไรดีหรือว่าเราจะ
ภาษาจะใช่ทางของเราไหมอะไรเงี้ยคืออยากให้น้องๆลองศึกษาดูก่อนว่าแบบเฮ้ยเราชอบภาษาจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครมีใจรักภาษาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นภาษาหลักในการสื่อสารทั่วโลกตอนนี้นะครับผมก็ลองดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันสำคัญจริงๆแล้วมันเปิดโอกาสให้เราได้จริงๆครับผมก็ยังไงก็ลองมาติดต่อสื่อสารเอ้ยไม่ลองมาติดต่อกับทางคณะดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยครับทุกวันนี้จบไปแล้วยังแบบคุยกับเพื่อนที่แบบเรียนอยู่ที่นี่ไหมแล้วก็อาจารย์เจออะไรเงี้ยยังมีทักทายครับยังมีทักทายกับอาจารย์อยู่เลยบางทีอาจารย์เขาก็ทักทายทักมาถามว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมกับเพื่อนก็ได้ถามกันบ้างว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงบ้างทำงานโอเคไหมอะไรเงี้ยคือเพื่อนอย่างเพื่อนฟุกได้ทำงานก็คืองานที่ตัวเองฝึกงานตอนปีสี่ตัวเองฝึกงานตอนปีสี่แล้วก็แบบเฮ้ยจบไปก็ทำงานคือฝึกปุ๊บรับเลยก็มีใช่ก็มีใช่คือที่นี่แสดงว่าจบออกไปเวลาเราไปอยู่ข้างนอกคนเขามองว่ายังไงสำหรับการที่เราเรียนธุรกิจบัณฑิตเขาก็โอเคนะเพราะว่าทุกอย่างที่บอกพี่ไอ้ทางด้านบอกว่าถ้าเรียนทางภาษาด้วยแล้วก็มีความรู้ทางธุรกิจมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราใช่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราต้องจบที่ไหนแบบถูกต้องใช่ไหมใช่ครับผมทำได้หรือเปล่าเรามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องกลัวครับนี่มีคนถามเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เจอมีคนแบบเข้ามาพูดภาษาอังกฤษเต็มเลยนะในนี้ Miss You นะเขาบอก Miss You too ครับผม Miss You เขาบอกว่าสาขาภาษาอังกฤษปรึกษาพี่ได้นี่เขาบอกภาษาอังกฤษมันเรียนยากไหมคะเรียนยากไหมก็จริงๆสำหรับฝึกนะไม่มีอะไรที่มันเรียนง่ายนะแต่ว่าแต่เกียรตินิยมนะฮะพูดแบบนี้คือเด็กเกียรตินิยมมันก็ยากบ้างมันก็จะมีทั้งวิชาที่ยากแล้วก็วิชาที่ง่ายมันอยู่ที่ตัวเราดังนั้นมันอย่าไปกลัวจริงๆอยากบอกกับเพื่อนเลยเพื่อนบางคนจะแบบตอนอย่างที่เรียนอ่ะอย่างบางวิชาเพื่อนจะแบบโหรุ่นพี่บอกว่าวิชานี้โหดมากเลยอ่ะน่ากลัวมากยากมากเลยแต่พอเราไปเรียนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราจะตื่นเต้นก่อนจะเข้าไปเรียนใช่แต่พอไปเรียนแล้วเพื่อนบิวเพื่อนบิวว่าแบบเฮ้ยยากแน่ๆแล้วแบบจะต้องติด F แน่ๆเลยจะต้องไม่ผ่านแน่ๆแต่พอไปเรียนแล้วมันก็แบบไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรเงี้ยดังนั้นอย่าไปประเมินค่าตัวเองต่ำขนาดนั้นเรารู้สึกว่าทุกคนมีความสามารถของตัวเองดังนั้นแบบถ้าเราตั้งใจฝึกฝนพัฒนายังไงมันก็เรียนได้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วบอกน้องบอกแฟนคลับหรือบอกคนที่กำลังศึกษาว่าอยากจะเข้าเรียนที่ไหนอยากจะเรียนศิลปศาสตร์แต่ยังมองหาที่ไม่เจอทำไมเขาต้องเลือกเรียนที่นี่ทำไมถึงต้องมาที่นี่ที่นี่แบบมีความโดดเด่นความน่าสนใจยังไงลองฝากน้องๆหน่อยก็ฝากคณะศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยนะครับผมก็ที่นี่เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ความรู้เรื่องภาษาแล้วเนี่ยเรายังสอดแทรกความรู้ทางด้านธุรกิจให้กับทุกคนด้วยนะครับผมดังนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละมันเป็นข้อได้เปรียบที่เราจะสามารถไปต่อยอดในสายอาชีพของตัวเองในอนาคตต่อได้นะครับผมยังไงก็ใครกำลังมองหาที่เรียนภาษาก็ฝากที่คณะศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตไปด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องฟลุ๊กนะเสร็จแล้วอะฮะพอแล้วอยากพูดอีกอะฮะเดี๋ยวนั่งพิธีกรด้วยกันยาวไปเลยไหมเหมือนไม่อยากกลับบ้านเหมือนไม่อยากกลับบ้านช่วงนี้โควิดระบาดนะฮะก็มีผลกระทบกับงานบ้างเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ก็นอนดูไลฟ์อยู่บ้านดูไลฟ์อยู่บ้านซื้อของออนไลน์ใช้จ่ายอย่างเดียวใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยฟุกนั่งอยู่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพาไปดูที่คณะศิลปศาสตร์เพื่ออาจจะมาระลึกความหลังดูว่าที่เราเรียนสมัยโน้นเมื่อประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเพิ่งจบไปเนาะจนถึงตอนนี้มันมีความเปลี่ยนอะไรไปบ้าง